เมื่อกี้ประมาณ 2-3,000 บาทใช่เรื่องต่อมาเนี่ย 7,500 คือเงินที่ลงทุนไปหนุ่มพิการค่ะสั่งซื้อลอตเตอรี่มาจะเอามาขายปรากฏพอเปิดดูไม่ใช่ลอตเตอรี่ได้อะไรไปดูค่ะดูนะครับว่าสารลอตเตอรี่จะไอ้พวกนี้ไปมันได้อะไรเอามันดูนะครับเพราะผมก็โดนหลอกมาบ่อยแล้วรอบนี้นี่ครับขอที่ได้มาไม่ใช่ลอตเตอรี่นี่คือแมสสามอันแมสสามอันแรกก็ 7,500 น่าจะคุ้มอยู่เนาะดูนะครับว่าสารลอตเตอรี่โอ้ทำไมทำกันแบบนี้แล้วเนี่ยสั่งซื้อลอตเตอรี่ 7,500 เปิดออกมาได้เป็นหน้ากากอนามัย3อันครับโอ้แบบนี้แบบซ้ำเติมกันชัดๆค่ะคนสั่งเนี่ยเป็นหนุ่มพิการด้วยนะคุณผู้ชมเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้สู้ชีวิตจะซื้อลอตเตอรี่เพื่อเอามาขายแต่ถูกมิจฉาชีพสู้กลับเนี่ยกลายเป็นไม่ตรงปกได้มาแบบนี้ค่ะก็เลยเอาคลิปออกมาโพสต์เอาไว้นะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเคยโดนหลอกมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งตอนนั้นยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ตอนนี้ก็มาโดนอีกอะค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือด้วยอะ 7,500 ไม่ใช่น้อยเลยโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณผู้ชม